ันนี้อยากกินเบอร์เกอร์วันนี้เรามาหาวัตถุดิบทำแฮมเบอร์เกอร์นะฮะเดี๋ยวตอนนี้เราอยู่ที่แมคโกบางบัวทองนะฮะเดี๋ยวมาดูขนมปังก็ไม่รู้เหมือนกันจะดูขนมปังแบบไหนมาเลยครับเดี๋ยวตามมาเลยฮะอันนี้เป็นครั้งแรกที่ทำเบอร์เกอร์นะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะใช้ขนมปังอะไรนี่ไงอันนี้ขนมปังเบอร์เกอร์ใช่โอเคแบบนี้รู้ว่าแบบนี้แม็กโกสวัสดีค่ะเอาที่เป็นอย่างที่ที่ติดต่อที่เจเนเซลค่ะขอเชิญพีซีในเบสติดต่อที่เจเนเซลค่ะแม็กโกขอบคุณค่ะแบบนี้นะอันนี้มันเล็กไปอ่ะเสือแล้วแต่เดี๋ยวนะฮะผมก็ไม่รู้ว่าโอเคครับเอาแล้วครับท่านผู้ชมตอนนี้เราได้วัสดุหลักเพื่อทำเบอร์เกอร์เกือบครบแล้วนะฮะยังมีมายองเนสเดี๋ยวเราต้องซื้อที่เซเว่นแล้วก็เราจะแวะซื้อมันฝรั่งเพื่อมาทำมันบดแล้วก็เฟรนช์ฟรายที่ตลาดใกล้บ้านนะครับครับแล้วก็เราปอกเปลือกมันฝรั่งเรียบร้อยแล้วเราก็มาหั่นเป็นชิ้นๆเพื่อทำเฟรนช์ฟรายสำหรับผมนะฮะชอบเฟรนช์ฟรายที่มันเป็นชิ้นใหญ่ๆนะครับเรามาดูส่วนผสมสำคัญพระเอกหลักของการทำเบอร์เกอร์ก็คือเนื้อบดนะฮะคุณของผมเนี่ยคือจะใช้เนื้อบดของยี่ห้อหนึ่งนะฮะที่ผมชอบเพราะซื้อมากิโลหนึ่งสามารถทำได้สองอย่างก็คือเบอร์เกอร์ที่เราจะทำวันนี้แล้วก็เก็บไว้ทำกะเพราเนื้อบดที่อร่อยเดี๋ยวจะมี EP ต่อไปโดยการใช้เนื้อนี้ส่วนหุ้นก็ไม่ว่าคุณจะซื้อที่ตลาดสดหรือว่าที่แมคโครหรือว่าที่ไหนก็แล้วแต่ราคามันจะเท่ากันนะฮะทีนี้เราได้เนื้อแล้วส่วนผสมผมจะพระเอกของมันแล้วก็เคล็ดลับของมันก็อยู่ที่ผสมเนื้อเนี่ยแหละฮะที่จะทำให้อร่อยผมจะมีหอมใหญ่สับนะฮะนะครับเดี๋ยวเราจะปั้นกันนะครับแล้วก็มีใส่พริกไทยดำตามใจชอบนะฮะคือส่วนผสมจะไม่มีสูตรตายตัวที่จริงถ้าคุณจะศึกษาข้อมูลมันก็จะมีสูตรตายตัวแต่ผมก็คือตามใจที่เราอยากกินนะฮะเพราะไม่ได้ทำไว้นี่เราแค่ทำไว้นี่ใบอะไรวะนี่อะไรเจนโน่ออริกาโน่กินได้ฮะยืบเสร็จแล้วเนี่ยการปั้นนะฮะอย่างนี้ส่วนพิเศษหน่อยใส่เกลือนะครับโอเคครับอย่างนี้แหละครับของผมอาหารของผมจะนิดหน่อยเข้มข้นนิดหน่อยแล้วเราก็ผสมเลยนะฮะจริงนะมือผมสะอาดแล้วนะฮะผมขออนุญาตใช้มือเลยดีกว่านะฮะโอเคนะครับนี่ครับมันจะอยู่ที่ส่วนผสมนี่แหละฮะนะฮะนี่มันต้องอย่างนี้ถึงส่วนผสมมันจะเข้ากันอย่าลืมนะฮะทำอาหารทุกครั้งการใช้มือเป็นอุปกรณ์ที่คลาสสิกและดั้งเดิมแล้วก็ทำให้อาหารอร่อยแต่อย่าลืมความสะอาดก่อนจะทำอะไรเราถึงแม้เราทำกินอะไรไงเราก็ต้องล้างมือทำความสะอาดมือก่อนทีนี้ก็ได้แล้วฮะเนื้อเราก็จะมาปั้นในสูตรที่เคยทำก่อน
ที่เคยทำอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าจะปั้นที่170กรัมแต่ของผมจะใหญ่กว่านั้นครับเอาหมดเลยนะเอาเป็นพิเศษเลยนะเนี่ยใส่หมดแล้วปั้นทีเดียวเลยนะโอเคเดี๋ยวผมจะปั้นทีเดียวเลยอันนี้คือสูตรใครสูตรมันนะแต่คือนี่คือเป็นการสูตรของผมเนื้อเบอร์เกอร์ใหญ่มากเรามาดูกันครับทีนี้พอได้รูปทรงให้ดูขนาดเท่ากับขนมปังเราด้วยนะฮะไม่ใช่ว่ามันจะล้นความกลมของมันโอเคอันนี้เราก็มาสกอร์มันหน่อยคือบ้างมันหน่อยเพื่อให้มีลวดลายแล้วก็รสชาติเข้าไปข้างในนะฮะมาดูนะครับว่าเราจะโอเคป่ะครับเซตอันนี้ก็เหลือแต่ตั้งไฟก็โอเคนะครับต่อไปแล้วเตรียมมันบดตัวนี้มันจะไม่อยู่ในแผนนะฮะแต่จริงๆคือผมแค่อยากกินเพราะผมชอบมันบดผมกินได้หมดแล้วโควิดตอนนี้ขอให้ข้าวสารขึ้นราคาผมก็กินมันบดได้นะฮะเนี้ยสูตรของผมเองนะฮะคือที่จริงเขาต้องมีเนยสดนมอะไรเงี้ยของผมอย่างนี้เลยฮะหยาบๆอย่างเงี้ยน้ำมันจะเละหน่อยผมรีบนะฮะไอ้มันโอเคอะผมเป็นคนชอบกินมันบดมากจริงมันจะมีนมเนยสดแต่ไม่เป็นไรผมใช้มันบดแล้วก็ส่วนผสมของผมขออนุญาตไม่บอกนะฮะแล้วก็เกลือนิดหน่อยตัดเลี่ยนมันเลยอันนี้ก็พอแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมาทำเฟรนช์ฟรายแล้วก็นี่นะฮะเนี่ยนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตนะฮะมันจะร้อนหน่อยนะฮะมันบดเนี่ยต้มสักครึ่งชั่วโมงลูกเดียวพอครับอิ่มมันจะไม่เนียนแต่มันก็โอเคมันมีเท็กเจอร์ของมันมีเปลือกต้มทั้งเปลือกเลยนะฮะนะเราดูบิสมิลลาห์โอเคผมว่าโอเคนะนิดหน่อยผมว่าเกลือมันยังโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตนิดหน่อยโอเคเลยครับครับเครื่องเคียงมันสะดุ้งพอหอมหอมใหญ่แล้วนะฮะเราก็จะเอาขึ้นแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเนื้อเบอร์เกอร์มาขีดไฟเลยนะฮะโดยตั้งไฟอ่อนๆพอครับให้มันมีน้ำมันนิดหน่อยนะฮะกำลังโอเคครับอันนี้เราจะโปะบนเนื้อเบอร์เกอร์นะครับอันนี้ไม่ทันแล้วนะฮะใส่2เตาเลยฮะมีเฟรนช์ฟรายที่เราทำควรแล้วก็เนื้อมาจี่เบาๆไฟเบาๆอ่อนๆระวังติดกระทะด้วยนะฮะดูนะก็โอ้โหสีสันสวยงามครับครับอันนี้ก็คือส่วนประกอบเบอร์เกอร์ของวันนี้นะฮะเรามีอะไรบ้างมีเฟรนช์ฟรายโอเคมีมันบดชีสขนมปังผักกาดดอยแตงกวาดองกับอะไรนะไอหอมใหญ่
ที่ผสมสูตรเข้าไปแล้วแล้วก็มีเครื่องเคียงก็คือพวกมะเขือเทศนี่แหละหอมใหญ่สดแล้วก็มายองเนสแล้วก็ซอสซอสนี่มันจะเป็นซอสตอมิโต้ซอสนะฮะแล้วก็จะมีส่วนผสมของมันอีกเนี่ยผมจะผสมเลยนะฮะเราผสมให้เข้ากับเครื่องปรุงแล้วก็เราใส่นี่หน่อยนะฮะพริกไทยดำนะครับแล้วก็เกลือนิดหน่อยตามหลักเลยนะอาหารฝรั่งเกลือสำคัญนะฮะโอเคครับมาใช้เกลือนี่แหละเกลือบ้านๆเนี่ยเกลือได้ซอสแล้วตัวนี้ดูว่ามันเยอะๆใช่ไหมครับเพราะเดี๋ยวเราไม่ต้องทำอะไรเดี๋ยวเราก็จะใช้ไว้จิ้มกับเฟรนฟรายครับเหมือนดิฟฮะคุณผู้ชมเคยไปอันเนี้ยเคยกินดิฟไหมครับดิฟซอสนะฮะบิสมิลลาห์ผมพอโอเคพอละนะฮะเดี๋ยวเรามาประกอบแฮมเบอร์เกอร์เรานะฮะลงปังโอ้ผิดพลาดนิดหน่อยมันดำนิดหน่อยอ่ะเราก็ทาซอสที่เราเตรียมไว้นะฮะดิฟไว้ทาบางๆครับไม่ต้องเยอะครับซอสไม่ต้องเยอะรู้ไหมว่าอะไรซอสไม่ต้องเยอะเดี๋ยวมันจะซึมเข้าเนื้อขนมปังนะฮะโอเคครับนี่นะครับซื้อให้มันซึมเข้าไปนะขนมปังไม่ควรร่วนแล้วก็แห้งเกินไปฮะเพราะมันจะกินแล้วไม่อร่อยอันนี้คือพอดีเราทาซอสแล้วมันก็จะซึมเข้าไปในขนมปังโอเคนะฮะทีนี้โอ้ขนมปังมีนาทีนี้เราเนี่ยเอาสวยๆผักไม่ต้องเยอะนะฮะของผมเนี่ยจะพิเศษชีสใส่ไปเลยเดี๋ยวก่อนมีนี่ด้วยนี่หั่นบางๆใส่ฮะอันเดียวก็ตัวเปโต้เฟสแล้วก็ชีสนะครับโอ้โหโอเคครับเราก็เอาเนื้อเข้าไปโอ้โหว่าผมว่าแล้วเนื้อมันจะใหญ่กว่าขนมปังแน่เลยไม่เป็นไรครับเสร็จทีนี้เครื่องเคียงครับผมชอบมายองเนสตัดนิดหน่อยมายองเนสนึกถึงไปซื้อพวกเมื่อก่อนที่เซเว่นนะไม่รู้เป็นไรซื้อมาม่าใส่น้ำร้อนแล้วก็ต้องมาใส่มายองเนสของเซเว่นอีกนี่ครับเครื่องเคียงมันต้องเยอะนะครับทีนี้แล้วก็นี่ครับอยากกินเบอร์เกอร์มากโอเคครับตื่นเต้นมากครับมันจะเลอะเหรอเบอร์เกอร์ท่านผู้ชมดูนะฮะเนื้อเบอร์เกอร์ล้วนๆซอสแบบอเมริกันความอยากผมชอบจิ้มซอสอ่ะมันจะล่วงไหมครับท่านผู้ชมครับผมว่าเนื้อมันเยอะเกินนี่คือความสะใจที่เราทำเองนะครับบิสมิลลาห์อัลลอฮ์มานิรัยม น้ำลายไหลเลยท่านผู้ชมเห็นไหมน้ำลายไหลน้ำลายผมไหลเลยฮะ
เนื้อครับจริงๆตั้งเตาไว้นานเกินไปจริงๆจะให้มีเดียมกว่านี้นิดหน่อยนะครับอันนี้ผมชอบมากเลยฮะมันฝรั่งบดผมขออีกนิดนึงนะผู้ชมนี่ครับเครื่องเคียงมันลังกวาดองตัดดีครับนะครับบิสมิลลาห์เต็มกินเสร็จเดี๋ยวผมจะสรุปว่าต้นทุนการทำเบอร์เกอร์เท่าไหร่ครับเนี่ยจริงเนื้อกำลังโอเคเลยน้ำเลอะน้ำเลอะน้ำควายครับน้ำควายทำเองเฟนฟายจริงๆไม่ต้องโรยเกลือนะครับเพราะโรยเกลือแล้วครับมันก็ไม่ได้ติดเฟนฟายอยู่ดีสู้เราเอาเกลือมาใส่ในซอสนะครับแล้วมันดีนี่ดิฟเลยดิฟของนี่สูตรดิฟเนี่ยซอสนี่ฮะซอสนี่ท่านผู้ชมก็คือถ้าท่านผู้ชมไปที่แบรนด์หนึ่งนะฮะที่มันโฆษณาว่ามีดิฟเพิ่ม10บาทนะฮะนี่คือดิฟเลยฮะเดี๋ยวผมจะบอกสูตรให้ครับมีความสุขฮะมือเอาเนาะเดี๋ยวนะฮะที่เมื่อกี้บอกว่าจะสรุปค่าใช้จ่ายว่าเท่าไหร่ต้นทุนในการทำเบอร์เกอร์ครั้งนี้ผมบอกว่าค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรครับมันอยู่ที่ว่าเรามีความสุขที่ได้ทำเบอร์เกอร์หรือว่าอาหารกินเองยังไงมันก็คุ้มอยู่แล้วกับการไปซื้อสำเร็จรูปมาอร่อยครับอร่อยครับฝากติดตามและกดไลค์และ Subscribe ด้วยนะครับในช่องนี้และกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อคุณจะได้รู้ว่าเรามี EP ใหม่